ครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามๆยามเช้าๆนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมเช้านี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอาหารเช้ากันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับบวบเหลี่ยมครับผมผัดบวบนะครับใส่หมูสับแล้วก็ไข่ไก่ด้วยนะครับผมเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพทำง่ายๆครับผมส่วนประกอบก็จะมีตามนี้ครับผมจะมีกระเทียมไทยนะครับผมไม่ได้ใช้สับนะครับใช้ตำเลยวันนี้แล้วก็จะมีบวบเหลี่ยมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมล้างด้วยน้ำเกลือก็ได้นะครับผมสัก3น้ำนะครับหมายความว่าล้างน้ำเกลือน้ำหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่า2น้ำนะครับไม่ใช่ว่าล้างน้ำเกลือทั้ง3น้ำเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะจะเค็มนะครับผมการหั่นก็หั่นเป็นรูปไดมอนด์นะฮะไดมอนด์เพชรอย่างเงี้ยครับผมหั่นแบบเฉียงๆหมุนแล้วก็หมุนตัวบวบนะครับหั่นทีนึงแล้วก็หมุนหั่นทีนึงแล้วก็หมุนจะออกรูปทรงแบบประมาณคล้ายๆเหมือนเพชรนะครับผมมีเหลี่ยมๆวันนี้ผมก็ใช้หมูบดนะครับผมบดหยาบนะครับซื้อมาเป็นแพ็คเลยนะครับผมจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ไข่ไก่อีก2ฟองครับผมสำหรับมื้อเช้านี้นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับผมเราไปลงมือทำกันได้เลยครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลงมือใส่น้ำมันกันเลยนะครับผมใส่ลงไปนิดหน่อยก็พอครับผมครับเครื่องปรุงต่างๆใส่อะไรบ้างเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูในคลิปนะครับแล้วก็เขียนไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปด้วยนะครับผมจะได้ทำกันง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับผมใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับกระเทียมที่ผัดเพื่อนๆไม่ต้องไปแกะเปลือกออกจนหมดนะครับตอนเราผัดก็เหมือนกับเราเจียวกระเทียมเนี่ยส่วนที่ว่าเป็นเปลือกจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยนะครับผมทีนี้พอกระเทียมหอมแล้วเราก็จะมาใส่ตัวหมูสับนะครับผมใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยครับเราก็จะผัดจรวนตัวหมูสับจนสุกก่อนนะครับผมครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เนื้อหมูสุกแล้วเราก็จะมาใส่ไข่กันนะครับเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปเลย2ฟองครับยีๆไข่ให้แตกนะครับเราก็จะผัดไข่กับหมูสับจนเกาะตัวกันเกาะตัวเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ไข่นี่ออกสีทองๆหน่อยสวยงามมากครับผมครับผมใส่บวบลงไปได้เลยครับโอเคครับทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำปลาปรุงรสกันนะครับผมใส่ไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะครับผมซอสปรุงรสอีกนิดหน่อยครับผมทีนี้ถ้าใครชอบน้ำมันหอยก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับใส่ด้วยกันได้ครับผมสักนิดหน่อยเนาะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็เราจะใช้น้ำตาลทรายครับผมคือช้อนชานะครับเพื่อตัดความเค็มให้รสชาติกลมกล่อมครับผมทีนี้เราก็จะผัดให้เข้ากันนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผมวันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆผัดๆนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับผม
ปิดแก๊สครับแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้ครับตัวพริกไทยนะครับผมนิดนึงจะส่งกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับผมแล้วเราก็จะมาจัดให้เพื่อนๆดูครับผมไปกันครับครับเพื่อนๆครับผมก็เสร็จสับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูครับผมโดยเฉพาะเมนูเช้านี้นะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ทำง่ายๆทำทานกันง่ายๆนะครับผมเป็นเมนูผัดบวบใส่ไข่กับหมูสับนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะครับผมส่งกลิ่นหอมเจียวครับเพื่อนๆครับผมสำหรับเมนูนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับผมกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมทุกๆวันก็จะมีเมนูง่ายๆนะครับผมเมนูง่ายๆสูตรดั้งเดิมมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้อย่าได้ขาดมือนะครับผมผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีงามๆครับ